สวัสดีครับท่านครับในครั้งที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงระเบียบบริหารการแผ่นดินของไทยว่าแบ่งออกเป็นกี่ส่วนกี่ฝ่ายนะครับและแต่ละส่วนเนี่ยใช้อำนาจแบบไหนและประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนโยบายสาธารณะว่าความหมายของมันเนี่ยคืออะไรและมันมีความสำคัญไงในการบริหารประเทศนะครับอย่างแรกนะครับเรามาดูก่อนว่าความหมายของนโยบายสาธารณะคืออะไรอย่างแรกนะครับนโยบายหมายถึงเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารประเทศของผู้ที่มีอำนาจนั่นก็คือรัฐบาลนั่นเองนะครับส่วนคำว่าสาธารณะคืออะไรสาธารณะคือคนส่วนใหญ่ทีนี้นะครับเราจับคำว่านโยบายกับสาธารณะมารวมกันนั่นก็คือนะครับเครื่องมือในการบริหารงานของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่จำไว้นะครับในสังคมทั่วนี้นะครับลองมาดูว่านโยบายอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ถึงจะเรียกว่านโยบายสาธารณะนะครับถ้านโยบายไหนเนี่ยเกิดประโยชน์กับคนเฉพาะส่วนเฉพาะที่ไม่เรียกว่านโยบายสาธารณะเพราะว่าคำว่าสาธารณะก็คือคนส่วนใหญ่เช่นนะครับเช่นมีการถกเถียงกันมากอย่างการขึ้นรถเมล์ฟรีกับขึ้นรถไฟฟรีตัวไหนเป็นนโยบายสาธารณะคำว่าขึ้นรถเมล์ฟรีเนี่ยนั่นคือมันเกิดขึ้นเฉพาะที่เกิดขึ้นเฉพาะในกรุงเทพถ้าผมไม่ไปกรุงเทพพวกเราไม่ไปกรุงเทพก็ไม่ได้ใช้นโยบายนี้นั่นแสดงว่านโยบายรถเมล์ฟรีไม่ใช่นโยบายสาธารณะแต่ถ้าเป็นรถไฟฟรีแล้วครับขึ้นจากอุบลศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครศรีมาสระบุรีอยุธยากรุงเทพอันนี้สายอีสานถ้าสายเหนือแล้วครับไล่แต่เชียงใหม่ลงมาถึงกรุงเทพสายใต้ตั้งแต่นราธิวาสถึงกรุงเทพนั่นแสดงว่าคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จากนโยบายนี้ถึงเรียกว่านโยบายสาธารณะโดยนะครับนโยบายสาธารณะผมบอกแล้วว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศก็คือรัฐบาลออกมาเนี่ยให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ถ้าใช้เฉพาะบางส่วนบางที่ไม่ถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะนะครับต่อมานะครับเรามาดูองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งนะครับก่อนจะออกมาเนี่ยนโยบายแต่ละอย่างเนี่ยมันออกมาโดยนะครับมันเกิดขึ้นจากปัญหาและความต้องการของประชาชนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าผู้มีอำนาจหรือรัฐบาลเนี่ยจะออกอะไรมาก็ได้โดยไม่คำนึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเลยเช่นนะครับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเป็นนโยบายที่ดีและได้ประโยชน์ผมก็เคยใช้นะครับเคยใช้เปรียบเทียบกันนะครับระหว่างลูกชายผมเนี่ยไม่สบายผมพาไปโรงพยาบาลเอกชนแน่นอนครับการบริการดีเยี่ยมครับแต่ค่าใช้จ่ายก็สูงพอสมควรอีกรอบนึงลูกผมไม่สบายผมพาเข้าโรงพยาบาลของรัฐการบริการก็โอเคนะครับแต่ก็ไม่สบายเท่าของเอกชนแต่ที่สิ่งที่ภูมิใจก็คือค่าใช้จ่ายเป็น0บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนโยบายนี้นะครับที่ออกมาเนี่ยเกิดจากการเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของประชาชนทั่วไปสำหรับคนมีเงินก็เข้าเอกชนเพราะว่าการบริการดีเยี่ยมสำหรับคนไม่มีเงินนะครับก็ต้องเข้าสู่ระบบโรงพยาบาลของรัฐนั่นคือถ้าเข้าสู่ของรัฐแล้วนโยบายนี้ออกมาปุ๊บเพื่อดูแลประชาชนเป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพมากหรือแม้กระทั่งนะครับนโยบายเรียนฟรีเนี่ยนะเรียนตามเกณฑ์12ปีอะไรอย่างนี้ก็ว่านไปนะครับนั่นคือเป็นนโยบายที่เกิดจากปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชนนะครับมาดูองค์ประกอบแรกนะครับที่ผมพูดไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันที่1ครับเป็นกิจกรรมที่รัฐเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำก็ได้คืออะไรครับเลือกดูว่าถ้าออกนโยบายแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงไหมถ้าได้จริงทำถ้าไม่จริงไม่ทำเช่นมีคนเรียกร้องว่าให้เปิดบ่อนเสรีเพื่อนำรายได้เข้าประเทศรัฐบาลก็ยังชั่งใจอยู่ว่าการกระทำนี้เนี่ยเปิดบ่อนแล้วเนี่ยเปิดบ่อนเสรีเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับประเทศหรือไม่อย่างไรจำดีนะครับรัฐสามารถเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำก็ได้เน้นว่าถ้ากระทำแล้วเนี่ยเป็นผลดีกับประเทศทำเลยครับถ้าไม่เป็นผลดีก็ไม่ทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่านะครับเป็นการใช้อำนาจของรัฐในการจัดสรรกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมนั่นแสดงว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นรัฐใช้อำนาจในการจัดสรรทรัพยากรก็คือคนเงินเข้าไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนี่นะครับอันที่สองนะครับความสำคัญองค์ประกอบที่สองนะครับอันที่สามครับผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายสาธารณะได้แก่ผู้นำทางการเมืองนั่นก็คือฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารคือใครครับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติคืออะไรครับสมาชิก
รัฐสภาก็คือสสสวนั่นเองนะครับท่านเหล่านี้เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายก็คือนะครับผู้บริหารได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนแล้วนำปัญหาเหล่านั้นมาออกเป็นนโยบายโดยผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสภานั่นเองถ้านโยบายนี้ดีปุ๊บสภาก็โหวตยกมือให้นำไปปฏิบัติได้ให้นำนโยบายไปใช้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับอันที่4กิจกรรมที่รัฐเลือกจะต้องมีเป้าหมายกิจกรรมที่รัฐเลือกนะครับนั่นคือนโยบายออกมาเนี่ยต้องมีเป้าหมายเช่นที่ผมพูดไปนะครับนโยบาย30บาทรักษาทั่วโลกเนี่ยเป้าหมายคืออะไรเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบสาธารณสุขนั่นคือเป้าหมายแล้วนโยบายนี้ก็เข้าถึงจริงๆได้ประโยชน์จริงๆเพราะว่าการทำทุกอย่างของรัฐต้องมีเป้าหมายเป็นต้นนะครับต่อมานะครับเป็นกิจกรรมที่ต้องกระทำให้ปรากฏเป็นจริงปรากฏเป็นจริงนั่นก็คือออกมาแล้วแก้ไขปัญหาได้จริงเห็นเป็นภาพชัดเจนเหมือนบางนโยบายนะครับที่เห็นภาพชัดเจนแต่ในส่วนที่ไม่ดีเช่นจำนำข้าวอย่างเงี้ยมันดีนะครับเป็นนโยบายที่ดีแต่ผู้นำไปปฏิบัติใช้นโยบายไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับคำนั้นนะครับเขาบอกว่านะครับการออกนโยบายสาธารณะเนี่ยต้องมีการปรากฏเป็นจริงก็คือแก้ไขปัญหาได้จริงถ้านโยบายนี้ไม่ดีหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ยกเลิกไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับเป็นกิจกรรมที่เลือกกระทำและผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมจำอย่างนี้นะครับนโยบายทุกอย่างเกิดขึ้นจากปัญหาและความต้องการของประชาชนถ้าไม่ใช่ปัญหาและความต้องการประชาชนที่แท้จริงก็ไม่ควรออกเป็นนโยบายเพราะนั้นนะครับนโยบายที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยเกิดจากปัญหาและความต้องการของประชาชนรัฐบาลเอาปัญหาเหล่านั้นเอาความต้องการเหล่านั้นมาออกเป็นนโยบายนะครับต่อมานะครับเป็นการตัดสินใจที่กระทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจำนวนมากผมพูดไปแล้วนะครับคำว่าสาธารณะคือนโยบายอะไรก็ช่างเนี่ยที่ออกมาเนี่ยต้องเกิดประโยชน์กับคนจำนวนมากและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเห็นภาพชัดเจนถ้าเกิดประโยชน์เฉพาะคนบางกลุ่มหรือพวกพ้องของคนมีอำนาจก็ไม่ควรทำตามหลักแล้วการออกมาต้องให้ประโยชน์กับประชาชนจำนวนมากเน้นเลยนะครับว่าจำนวนมากต่อมานะครับเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งกิจกรรมภายในประเทศและภายนอกประเทศนั่นก็คือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยออกมาปุ๊บต้องตอบสนองความต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นต้นนะครับต่อมาครับเป็นกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายแน่นอนนะครับการบริหารงานของรัฐการบริหารเศรษฐกิจการออกนโยบายสาธารณะทุกอย่างต้องขึ้นอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายคุณออกมาแล้วคุณไปกระทำผิดคุณก็โดนจับเช่นจะนำข้าวถ้าคุณออกมาแล้วปุ๊บนโยบายมาแล้วปุ๊บเป็นนโยบายที่ดีคุณไม่กระทำผิดกฎหมายนโยบายนั้นก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าคุณทำผิดกฎหมายเมื่อไหร่คุณก็มีโทษอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือองค์ประกอบสำคัญของนโยบายสาธารณะรัฐจะกระทำก็ได้หรือไม่กระทำก็ได้รัฐต้องออกนโยบายที่ปรากฏตามความเป็นจริงนั่นคือปัญหามันเกิดจากอะไรต้องแก้ตรงนั้นและแก้ปัญหาต้องเกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่สุดท้ายก็คือต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนั่นเองนะครับนี่คือองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะต่อมานะครับเรามาดูปัจจัยของนโยบายสาธารณะตัวนี้นะครับหัวข้อนี้หมายถึงว่านโยบายสาธารณะเนี่ยออกมาเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรเป็นตัวผลักดันให้มันออกมานะครับมาดูอันแรกนะครับปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับคำว่าปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานนั่นคือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเขาจะใช้ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานเนี่ยการกินการอยู่การเรียนการเจ็บป่วยการทำงานเขาเอาปัจจัยเหล่านั้นนะครับก็คือเอาปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมาประกอบกันแล้วออกเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาโดยอิงตามองค์ประกอบพื้นฐานจำดีนะครับคำว่าองค์ประกอบพื้นฐานก็คือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนั่นเองนะครับต่อมาครับมาดูปัจจัยที่2ครับปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมคำว่าสภาพแวดล้อมเราอย่ามองว่าถึงทรัพยากรธรรมชาตินะครับสภาพแวดล้อมมีอยู่3อย่างครับปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองตัวนี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดนโยบายสาธารณะนะครับเรามาดูอันแรกนะครับปัจจัยด้านการเมืองแน่นอนครับเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะว่าอะไรครับการเมืองเป็นคนกำหนดนโยบายที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาข้าราชการเป็นคนนำนโยบายไปปฏิบัติเพราะนั้นนะครับ
การเมืองมีส่วนสำคัญยังไงเป็นคนเอาปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมาออกเป็นนโยบายเพราะนั้นการเมืองต้องทราบแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไหมมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วมีวิธีการแก้ไขยังไงนั่นคือการเมืองเป็นผู้กำหนดนโยบายนะครับต่อมาครับปัจจัยด้านเศรษฐกิจก็คือสภาพชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยนะครับเงินงบประมาณต่างๆเนี่ยเรามีเพียงพอไหมยกอย่างเช่นนะครับนโยบายจำนำข้าวนักวิชาการหลายต่อหลายท่านนะครับออกมาให้ความเห็นว่าถ้าคุณใช้นโยบายนี้เนี่ยจะทำให้งบประมาณของเราเนี่ยหมดไปโดยที่การใช้งบประมาณตัวนี้เนี่ยส่งผลให้ในปีนั้นนะครับที่ใช้นโยบายนี้ทำให้ชาวนาของไทยเนี่ยขี้เกียจในการทำงานทำพอแล้วเพื่อให้ใช้แค่ว่าได้เงินอยู่แล้วตันละ15,000-15,000จนในปีนั้นนะครับแข่งขันในอาเซียนนะครับ5ประเทศเวียดนามพม่าไทยลาวกัมพูชาเขาสำรวจแล้วว่าในการปลูกข้าวต่อ1ไร่ประสิทธิภาพและปริมาณเวียดนามอันดับพม่าอันดับ2อันดับ3พูดคงคิดว่าเป็นไทยนะครับไม่นะครับอันดับ3เป็นลาวครับอันดับ4เป็นไทยในปีนั้นเราปลูกข้าวแพ้ประเทศลาวเนื่องจากว่านโยบายที่ออกมาแล้วเนี่ยไม่กระตุ้นให้ชาวนาสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพกระตุ้นแค่ว่าปลูกให้เสร็จแล้วรอรับเงินอย่างเงี้ยซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่ามันมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งคืองบประมาณถ้าเรามีงบประมาณเพียงพอเราก็สามารถใช้นโยบายได้เพราะนั้นนะครับการออกนโยบายแต่ละอย่างเนี่ยควรคำนึงถึงงบประมาณที่เรามีดูว่ามันเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่อันสุดท้ายนะครับปัจจัยด้านสังคมนั่นก็คือชีวิตความเป็นอยู่นั่นเองลำบากไหมอยู่ดีกินดีไหมมีโรคภัยอะไรไหมมีโรคระบาดไหมมีความรุนแรงอะไรต่างๆนานาไหมนั่นคือเอาปัจจัยเหล่านั้นมากำหนดเป็นนโยบายสาธารณะนะครับมีปัจจัยอยู่หลักๆก็คืออันที่หนึ่งนะครับปัจจัยด้านองค์ประกอบพื้นฐานก็คือชีวิตของเราเนี่ยนะครับการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยและก็ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมก็คือเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับนี่คือปัจจัยของนโยบายสาธารณะนะครับเรามาดูนะครับหัวข้อต่อมานะครับมาดูการแบ่งประเภทของนโยบายสาธารณะตามลักษณะของกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมคือการกระทำนะครับคำว่าลักษณะของกิจกรรมก็คือการกระทำนั่นเองอันแรกนะครับนโยบายในการป้องกันประเทศตัวนี้สำคัญนะครับซึ่งเป็นข่าวมาตลอดนะครับว่าอย่างเช่นของไทยเราเนี่ยนะครับจะใช้งบประมาณแผ่นดินซื้อเรือน้ำเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันประเทศอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเขาเรียกว่านโยบายในการป้องกันประเทศคำว่าป้องกันประเทศเนี่ยให้เราแบ่งออกเป็น2 อย่างนะครับป้องกันประเทศภายในก็คือรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยนโยบายก็คือให้ตำรวจเป็นผู้มีอำนาจในการรักษาความปลอดภัยภายในประเทศถ้าภายนอกประเทศก็คือทหารนั่นเองทีนี้นะครับนโยบายพวกป้องกันประเทศมีอะไรบ้างครับเช่นตำรวจก็ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์สวัสดิการต่างๆทหารก็ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในการป้องกันอาณาเขตของประเทศนั่นเองนะครับต่อมานะครับนโยบายด้านการศึกษาตัวนี้สำคัญนะครับอย่างเช่นเรียนฟรีตามการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกองทุนกู้ยืมการศึกษาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเขาเรียกว่าประเภทของการศึกษาต่อมานะครับนโยบายด้านสวัสดิการตัวนี้สำคัญมากนะครับเช่นเบี้ยผู้สูงอายุคนพิการพวกนี้เป็นต้นนะครับเขาเรียกว่านโยบายด้านสวัสดิการคือตอบแทนให้เปล่านะครับให้เปล่าต่อมานะครับนโยบายด้านภาษีกรนั่นคือการจัดเก็บรายได้นะครับพวกเราจำไว้นะครับว่างบประมาณหลักของประเทศคือมาจากภาษีกรนะครับมาจากภาษีกรเราจะมีการออกนโยบายแบบไหนเพื่อให้เศรษฐกิจหรือเพื่อให้ประเทศเรามีรายได้ขึ้นมาก็ออกเป็นนโยบายภาษีกรเช่นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับนโยบายด้านการประกันสังคมก็คือดูแลชีวิตความเป็นอยู่ผู้ทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าทำฟันค่าเจ็บป่วยอะไรพวกนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับนโยบายด้านสาธารณสุขตัวนี้ผมพูดไปแล้วนะครับก็คือให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลรักษาพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะครับนโยบายทางเศรษฐกิจตัวนี้สำคัญนะครับก็คือทำไงก็ได้ให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศอยู่ดีกินดีนะครับไม่ลำบากไม่เดือดร้อนอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสุดท้ายของวิชาหลักบริหารรัฐกิจนะครับเราได้เรียนรู้ถึงความหมายความเหมือนและความต่างระหว่างการบริหารรัฐกิจก็คือหน่วยงานภาครัฐกับการบริหารงานของธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงเราได้ทราบถึงว่าสิ่งแวดล้อมในการทำงานมีอะไรบ้างนโยบายต่างๆมีอะไรบ้างอย่างนี้นะครับเพื่อให้พวกเรานำไปปฏิบัตินะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้
พวกเราทุกคนโชคดีในการเรียนมีความสุขในการเรียนนะครับมีติดขัดอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้วิชานี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ